ใบเฟิร์นพิมชนกหอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนายณภัทรแผนล่มแต่หวานหนักมากบันเทิงวันที่6พฤษภาคม2567 18:17 น.นางเอกดังใบเฟิร์นพิมชนกยกเค้กก้อนโตเซอร์ไพรส์วันเกิดนายณภัทรแฟนหนุ่มงานนี้ถึงแผนจะล่มแต่หวานหนักมากมีแต่คำว่าที่รักเต็มไปหมดหวานสุดจนฉุดไม่อยู่แล้วสำหรับคู่ของพระเอกหน้าคมนายณภัทรเสียงสมบูรณ์และนางเอกหน้าหวานใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์หลังฝ่ายหญิงยกทั้งเค้กก้อนโตและลูกโป่งชุดใหญ่ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดฝ่ายชายฉลองอายุ28ปีเต็มชนิดที่คนโสดเห็นแล้วตาร้อนขึ้นมาทันทีโดยสาวใบเฟิร์นแชร์โมเมนต์สุดน่ารักพร้อมแปะแคปชั่นหวานเจี๊ยบสุขสันต์วันเกิดนะคะแอดนาฟัดนายถึงเซอร์ไพรส์จะล่มแต่ก็ขอให้ที่ยักมีแต่ความถูกโถมหวังทุกอย่างมีแต่เสียงหัวเราะแบบนี้จะคอยอยู่เป็นกำลังใจตรงนี้เสมอนะคะงานนี้ทำเอาแฟนๆพากันโฟกัสที่คำว่าที่รักที่สาวใบเฟิร์นเขียนเอาไว้ทั้งบนลูกโป่งและในแคปชั่นเลยทีเดียวจนอดเข้มาแซวกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอ๋อนภัทรสะกดภาษาอังกฤษว่าที่รักนี่เองที่ยักว่ากันไว้ที่รักโกโกหวานมากน่ารักที่ยักกบแบบตะโกนเห็นพี่มีความสุขแล้วสุขตามจังเลยทำไมน่ารักกันจังคะน้องเฟิร์นคนจริงที่รักกบไปเลยแมนๆกลัวที่ไหนงุ้ยและอื่นๆขอบคุณที่มาไอจีใบเฟิร์นบ้าอนุทินย้ำหนุนนโยบายเงินหมื่นหากถูกกฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญชี้ทุกหน่วยงานย่อมมีความเป็นอิสระการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 9:38 น.อนุทินย้ำหนุนนโยบายเงินหมื่นหากถูกกฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญชี้ทุกหน่วยงานย่อมมีความเป็นอิสระในการทำประโยชน์เพื่อชาติประชาชนวันที่7พฤษภาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลว่าทุกหน่วยงานต้องมีอิสระในการทำงานของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานใดก็ตามเราต้องทำตามสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและทำตามนโยบายของรัฐบาลตราบใดที่นโยบายนั้นเป็นนโยบายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนเมื่อถามว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลจะยังคงสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้าหมายถึงนโยบายเงินหมื่นต้องดูว่าเป็นนโยบายหรือไม่อยู่ในสมุดปกขาวหรือไม่ถ้าอยู่ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลดังนั้นหากจะทำนโยบายนี้ให้เกิดผลสำเร็จถูกต้องตามกฎหมายไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหลักสำคัญของเรื่องนี้ถูกพิสูจน์ได้ด้วยการได้รับการยืนยันจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งถือเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลหรือจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตรงนี้รัฐบาลก็ต้องให้การสนับสนุนจะถูกหรือผิดผมไม่ใช่นักกฎหมายต้องให้คนมีความชำนาญด้านกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงต่อประชาชนและชี้แจงต่อรัฐบาลด้วยในกรณีนี้รัฐบาลทุกรัฐบาลมีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งหมายถึงที่ปรึกษากฎหมายแห่งรัฐเราต้องฟังรับฟังความเห็นจากท่านนายอนุทินกล่าวไคเรนวิลสันผงาดคว้าแชมป์สอยคิวเวิลด์แชมเปี้ยนชิพสมัยแรกกีฬาวันที่7พฤษภาคม2567 4:53 น.
ไทเรนวิลสันนักสนุกเกอร์มือ12ของโลกจากอังกฤษเอาชนะแจ็คโจนมือ44ของโลกจากเวลส์18ถึง14เฟรมคว้าแชมป์รายการเวิลด์แชมเปี้ยนชิพไปครองเป็นสมัยแรกการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2024ที่ครูซิเบิร์นเธียเตอร์เมืองเชฟฟิลด์ของอังกฤษเมื่อวันที่6พฤษภาคมเป็นรอบชิงชนะเลิศแจ็คโจนมือ44ของโลกจากเวลพบกับไคเรนวิลสันมือ12ของโลกจากอังกฤษซึ่ง2เซสชั่นแรกวิลสันนำอยู่11ถึง6เฟรมคีเรนวิลสันดูริงฮิสเซมิไฟแนลแมตช์ against เดวิดกิลเบิร์ตออนDay 15 of the World Snooker Championship at the Curzon Theatre, Sheffield, England, Saturday, May 4, 2024. ไมค์ เอเกอร์ตัน PAVAP ผลปรากฏว่าวิลสันยังทำได้ดีกว่าด้วยการออกนำไปในเซสชั่นที่35ถึง10เฟรมก่อนเซสชั่นสุดท้ายสอยคิวเจ้าถิ่นจะปิดเกมเอาชนะไป18ถึง14เฟรมคีเรนวิลสันเซนเตอร์ React with his children Finley left and Bailey rightAfter winning the World Snooker Championship at the Curzon Theatre, Sheffield, England, Monday, May 6, 2024. ไมค์ เอเกอร์ตัน TAVAP จากผลที่เกิดขึ้นทำให้วิลสันคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นสมัยแรกหลังก่อนหน้านี้เคยเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้หนเดียวปี2020แต่ได้เพียงรองแชมป์และกลายเป็นแชมป์โลกคนที่28ส่วนโจนได้รองแชมป์ตั้งแต่เข้าชิงรายการแรกคีเรนวิลสันเซเลเบรต with the trophy after winning the final on day 17 of the World Snooker Championship at the Curzon Theatre Sheffield, England, Monday, May 62024ไมค์ เอเกอร์ตัน TAVAP หลังคว้าแชมป์สอยคิววัย32ปีซึ่งร่ำไห้ด้วยความดีใจให้สัมภาษณ์ว่าผมพยายามอย่างหนักที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และหวังว่าผมจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกๆของผมด้วยก่อนหน้านี้พวกเขาบอกว่าคริสเตียโน โรนัลโดคือไอดอลหวังว่าตอนนี้ผมจะแซงหน้าเขาได้แล้วผมแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณพวกคุณทุกคนที่ทำให้สิ่งนี้พิเศษมากผมถูกปล้นชัยชนะไปในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2020ผมจะไม่มีวันลืมช่วงเวลานี้ดังนั้นขอขอบคุณทุกคนคีเรนวิลสัน Second from right Celebrate with wife SophieSecond from left and children Finley, right and Bailey left after winning the final on day 17 of the World Snooker Championship at the Curzon Theatre, Sheffield, England, Monday, May 6, 2024. Mike Egerton, TAVAP, ด้านหมูปากน้ำนพพลแสงคำนักสอยคิวไทยเป็นเจ้าของตำแหน่งผู้ทำเซนจูรี่เบรกพอยต์สูงสุดประจำการแข่งขันได้เงินรางวัล 15,000 ปอนด์แถมยังได้รางวัลพิเศษอีก 10,000 ปอนด์จากการทำแม็กซิมัมเบรกพอยต์147แต้มในรอบคัดเลือกและเจ้าตัวยังได้เงินรางวัลจากการเข้าถึงรอบคัดเลือกรอบ4อีก 15,000 ด้วย